มาทำหน้าที่แล้วท่านจะต้องทำหน้าที่เป็นหลักประกันในด้านความยุติธรรมให้กับประชาชนรวมถึงเจ้าที่รัฐทุกคนด้วยนะครับถ้าหากว่าท่านไปทำหน้าที่แบบนี้ประชาชนจะทำงานนะพลังประชาชนนะจะเข้ามาทำงานนะครับนะเพราะจะลืมนะครับว่าประเทศเราอยู่ได้นะครับก็ด้วยประชาชนนะเหมือนที่สื่อมวลชนอยู่ทุกวันนี้นะครับเรามีสิทธิ์ที่ขั้นพื้นฐานนะเพราะนั้นผมก็ต้องกล่าวเลยว่าฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าวันนี้หลายท่านเนี่ยนะครับผมยังไม่ทันเริ่มดำเนินการเรื่องรายละเอียดเรื่องขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อก็หลายท่านเนี่ยนะติดต่อมาแล้วว่าจะขอลงชื่อนะเพราะทราบพฤติกรรมของกรรมการปปช.ท่านนี้มาตลอดนะครับนะเพราะนั้นวันนี้นะก็ถือโอกาสเอากฎหมายปี60เข้ามาใช้นะถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยประเทศไทยยังไม่เคยมีนะครับในการใช้สิทธิ์ในการให้ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเนี่ยเข้ามาใช้สิทธิ์ในการยื่นถอดถอนกรรมการองค์กรอิสระแบบนี้อันนี้เป็นการดำเนินการครั้งแรกอันนี้คือพลังประเทศไทยพลังของประชาชนผมก็ต้องฝากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะครับนะเข้ามาร่วมลงมือเข้ามาร่วมลงลายมือชื่อส่วนช่องทางนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าช่องทางเนี่ยหลังจากวันนี้ไปนะครับวันพรุ่งนี้นะผมจะเปิดจุดแรกที่สงขลานะครับซึ่งเป็นบ้านผมเองนะผมจะเปิดจุดแรกที่สงขลานะครับแล้วภาคเช้านะครับ8โมงผมจะตั้งโต๊ะรวบรวมรายชื่อที่สงขลานะครับแล้วภาคบ่ายผมจะตั้งโต๊ะรวบรวมรายชื่อที่พัทลุงแล้วจากนั้นวันรุ่งขึ้นก็จะไปตั้งโต๊ะรวบรวมรายชื่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วจากนั้นก็จะไปที่เชียงใหม่อุดร